เดี๋ยววันนี้เราจะมาติดตั้งชุดมอเตอร์สตาร์ทนะครับอันนี้เป็นมอเตอร์เทียมนะมอเตอร์เทียมแล้วก็มันจะมีพวกชุดสายไฟนะครับชุดเฟืองสตาร์ทมาให้นะครับบูทต่างๆเรียบร้อยนะครับที่เหลือก็เครื่องมือก็สั่งกันเอาเองนะครับพวกเครื่องมือนะพวกเฟืองสตาร์ทต่างๆนะครับก็มันจะจัดเป็นชุดอะครับของเทียมมันจะมีแบบชุดของมันเลยขายในช้อปปิ้งออนไลน์นะถอดโบออกมาทั้งหมดนะครับก็มันจะมีติ่งให้เคาะตามมุมนะครับเบาๆเคาะเบาๆนะครับใช้ขอนยางก็ได้แล้วก็เนี่ยตรงเนี้ยจะใช้สายเฟืองสตาร์ทนะครับก็ต้องรื้อไอ้จานไฟออกก่อนนะครับใช้เบอร์17นะครับใช้เบอร์17ออกเลยแน่นอนไม่ต้องเอาออกแล้วเอาแค่นั้นเอาคาไว้อันนี้ก็จะเป็นตัวถอนจานไฟออกนะครับก็จะเป็นเกลียวละเอียดนะดูให้ดีด้วยแล้วก็ตัวนี้คาไว้นะครับเพื่อไม่ให้น็อตมันบานนะมันไม่ยากหรอกครับแต่เครื่องมือมันต้องพร้อมนะแล้วก็เอาเบอร์24ขัดไว้นะครับแล้วก็บิดจะหลุดออกมานะมันดูนะครับมันจะมีแหวนนะจำไว้ด้วยนะแล้วก็ข้างหลังดูซิมีแหวนไหมไม่มีปกติมันมีหรือมันไม่มีผมก็ไม่แน่ใจนะครับไม่มีนะอันนี้แหวนอยู่ด้านหน้านะครับจำไว้ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวก็จะเริ่มติดตั้งทุกเฟืองได้นะครับเดี๋ยววันนี้จะมาถ่ายน้ำมันเครื่องออกนะเพราะว่าพอดีว่าผมทำไอ้มอเตอร์สตาร์ทนะครับรถคันนี้มันเป็นสตาร์ทเท้านะพอดีจะทำมอเตอร์สตาร์ทก็เลยต้องถ่ายน้ำมันเครื่องออกนะออกมาอันนี้ก็ยังไม่ครบระยะนะครับยังไม่ครบระยะเวลาก็ระยะทางแต่ว่าทำไม่นี่กันเลยต้องถ่ายออกนะครับมันเล็กสกปรกวันนี้จะเป็น PTT Lubricant นะครับก็เป็น Semi Synthetic นะครับ 10W40 MA2 นะครับ1ลิตรนะเป็นกึ่งสังเคราะห์นะครับตัวนี้ก็6เดือนนะครับไม่เกิน 6,000 โลก็ต้องถ่ายออกนะครับก็มีพอๆนะกรมธุรกิจพลังงานเรียบร้อยนะครับฝาก็จะเป็นแบบนี้นะฝาเท่าขวดเท่านะครับเราเปิดกันเลยนะเปิดมาก็จะมีสีตอร์ตอนะก่อนเปิดฝาน้ำมันเครื่องนะครับเช็ดไอ้รอบๆให้สะอาดก่อนนะครับเช็ดให้สะอาดเลยนะแล้วค่อยเปิดนี่แค่นี้แบบนี้นะครับนะแล้วก็เดี๋ยวเช็ดทำความสะอาดรอบๆอันนี้นะครับตวงไว้แล้วนะครับ800 ml นะครับใส่เข้าไปเลยนะครับทำได้ทั้งใครซื้อ1ลิตรแบบนี้ก็ต้องตวงนะครับตวง800นะใส่ลงไปเลยเต็มๆจะวัดไม่วัดก็ได้นะเพราะว่ายังไง800มันก็คือสเปคที่เขาระบุมาแล้วนะครับเอาออกวัดไปเลยรถจะตั้งตรงอยู่แล้วนะวิธีวัดนะครับตั้งขาคู่นะครับแล้วก็พื้นเรียบนะแล้วก็จุ่มลงไปให้มันตรงๆนี่ติดก้านนะครับก็ประมาณนี้
ันเสร็จ